ราจะมาทำการอัดวิดีโอเพื่อทาครีมกันเกิดจากการปั่นผ้าชุบตัวนาทีต่อไปหนึ่งฟ้าแล้วก็ต้องเอาผ้าชุบตัวของน้ำไปแสดงว่าน้ำบอกว่าเพิ่งซักไปก็เลยเอามาดมดมผ้าชุบตัวนะมันไม่หนีมันไม่หนีฉันออกจะเหมือนด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์เนี่ยคือคนที่ทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เช่นพ่อแม่ของเราเองเราเป็นคนที่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ใช่ป่ะป่ะเป็นสิ่งที่ต้องทำจนชำนาญประมาณนี้เราก็เลยต้องฝึกทำจนชำนาญเช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ที่แปลกมีความสุขกระปกเป็นที่ตั้งไม่ใช่หรอกใช่ไหมมีความสุขเป็นที่ตั้งสมัยไหนเราก็ต้องมาทำการนี่ก็คือมีสูตรเสี้ยนเราไปเช็ดที่ผ้าชุบตัวก็เลยต้องเหมือนกับว่าทำการซักทันทีก็จะไหนทำการซักทันทีก็เลยเช็ดหน้าด้วยทนน้ำมะนาวแล้วก็เนี่ยด้วยชุดเปียกที่มีไวรัสไอ้ที่กำจัดแบคทีเรียของไวรัสที่ไฟอินวันดีจะตายเลยเราจะได้ปลอดภัยหายห่วงนะทำการล้างพัดลมวันนี้โอ้โหติดมาเป็นหยักใหญ่เอาไอ้นั่นขัดแล้วไอ้นั่นดีไอ้นั่นมันก็หยักใหญ่มันก็ไปติดในแตงทองเหลืองของฉันอะหายโรเลอร์ตาไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญอะไรหรอกดูอันตรายนะโรเลอร์ผิดวางจริงแต่ก็ทาได้นะมันแบบทาไปนะมันจะเจ็บเจ็บตายไอ้ตรงลูกเหล็กมันต้องโหดลายนิดนึงทาได้เดือดร้อนนะทำอะไรแบบนี้ออกมาเดือดร้อนเดือดร้อนพ่อแม่ฉันนะต้องไปหาเงินมาต้องหาเงินให้ฉันเพื่อฉันจะได้เสพของพวกนี้ได้เข้าใจป่ะโรคจิตยังเพราะฉะนั้นแล้วไม่เดี๋ยวพวกมึงนั่งกินดูนาเล่าให้ฟังบอกสมัยก่อนเนี่ยต้องไปขอไปเกาะขอบรั้วเขาดูทีวีด้วยความที่เหมือนกับว่าไม่เคยดูทีวีหรอกเพราะว่าไม่มีเงินเนี้ยคือพ่อแม่เขาไม่ปกติอะอยู่บ้านกระท่อมกระต๊อบอย่างเงี้ยต้องไปเกาะรั้วเขาดูทีวีเกาะรั้วเขาดูทีวีอะเข้าใจปะเกาะรั้วเขาดูทีวีก็เลยเป็นคนที่แบบว่าชอบนั่งนอนดูทีวีมากเข้าใจไหมก็เลยเล่าให้เราฟังส่วนแม่ก็ว่าถ้าไม่ได้เขาช่วยก็คงแย่นะประมาณนี้ใช่ไหมมีใครล้มในยุคเศรษฐกิจของคุณนักศิลป์บ้างไม่แน่ใจตรงนั้นน่าจะเป็นผีลมข้ามนะไม่แน่ใจนะก็อาจจะเป็นแบบเราๆบ้างที่ไม่เข้าใจเรื่องคอนซาที่ไม่เข้าใจเรื่องการปกครองอาจจะเป็นไปได้ไม่อยากพูดให้เสียใจเพราะว่าการพูดแบบนี้มันทำให้เหมือนกับว่าไอ้คนที่เขาล้มใช่ไหมล่ะเขาก็จะเกลียดเราด้วยเพราะว่าเอาเรื่องของเขามาพูดเล่นเข้าใจไหมคนที่เขาล้มเขาจะไม่ชอบเราเขาจะเกลียดเราได้เหมือนว่าพูดไม่ได้นะไม่สมควรพูดด้วยมันก็มีคนนี้เขาล้มละลายมาอะไรแบบนี้หรือว่าแย่จากการปกครองหรือว่าเศรษฐกิจประมาณนี้ก็เลยเหมือนว่าไม่พูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะเราไม่ครับมันก็ไม่รู้แต่ว่าเราอ่ะรู้ว่าไม่สมควรพูดตัวเราอ่ะรู้แต่ด้วยว่าก็อย่างที่เราพูดอะเราไม่ชอบเหมือนว่าต
ัวเรายังทำไม่ได้เข้าใจปะเรายังไม่มีเงินเท่าเขาไงเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่พอใจเป็นอย่างสูงเพราะวันนั้นต้องถ้าเราไม่มีเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าข้างนะเดี๋ยวเราไม่จำเป็นต้องชอบอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรถูกถูกต้องแล้วปกครองในหลวงไงในหลวงคนที่หลาดหลวงสมุนจนทำให้ฉันเกลียดที่หน้าเป็นอย่างมากเรื่องจริงโทษทีนะตั้งใจด่ามากต้องทาไนคีไม่ใช่เดคี